เสนาหอยพุ่งถามตรงอุ้มลักขณาทำไมวันนั้นไม่เลือกพี่ฝ่ายหญิงตอบเหตุผลชัดบันเทิงวันที่17มิถุนายน2567 15:17 นเสนาหอยพุ่งถามตรงอุ้มลักขณาทำไมวันนั้นไม่เลือกพี่ฝ่ายหญิงตอบชัดไม่ชอบคนเจ้าชู้หอยเปิดใจอุ้มยังเป็นแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงรู้กันทั้งวงการว่าเสนาหอยเคยคลั่งรักตามจีบสาวอุ้มลักขณาแบบสุดตัวอยู่ช่วงหนึ่งพอมีโอกาสได้มาเจอกันในรายการหอมกะหอยโชว์ซึ่งเสนาหอยเป็นพิธีกรเจ้าตัวจึงถามคำถามที่เชื่อว่าใครหลายคนอยากรู้ว่าทำไมตอนนั้นสาวอุ้มถึงไม่เลือกเสนาหอยสาวอุ้มก็เต็มใจที่จะไขข้อสงสัยนี้เหตุผลก็เพราะรู้กิตติศัพท์ความเจ้าชู้ของเสนาหอยเป็นอย่างดีซึ่งอุ้มเป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่เสนาหอยเป็นคนที่ดูยังไม่จริงจังกับการมีชีวิตคู่ซึ่งตรงข้ามกับสาวอุ้มโดยสิ้นเชิงทางด้านของเสนาหอยก็ยอมรับว่าตนเองเป็นอย่างที่อุ้มบอกทุกอย่างตอนนั้นยังไม่อยากแต่งงานจริงๆสุดท้ายแล้วถึงจะไม่ถูกเลือกแต่สำหรับเสนาหอยแล้วสาวอุ้มก็ยังคงเป็นแรงบันดาลใจของเขาอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะไม่ใช่ในฐานะของคนรักกันก็ตามเป็นอีกเรื่องราวที่น่ารักและคงทำให้ใครหลายคนยิ้มตามได้แน่นอนและสามารถรับชมเรื่องราวเมาๆของสาวอุ้มได้วันอังคารที่วันที่18มิถุนายนนี้ในรายการหอมกะหอยโชว์ออกอากาศทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 10.55 ถึง 11.20 น.ทางช่อง 3 HD กด 33 และรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube TV Thunder Official อนุทินโต้ชอบแบท่าจับมือภูมิใจไทยยันสถานการณ์วันที่18มิถุนายนไม่ส่งผลให้เปลี่ยนขั้วการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 15:51 นอนุทินส่งข้อความให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีป่วยโควิดเจ้าตัวตอบกลับเจอกันวันพุธยันสถานการณ์พรุ่งนี้ไม่ส่งผลเปลี่ยนขั้วการเมืองโต้พรรณิกาแบท่าจับมือภูมิใจไทยเมื่อเวลา 14:30 น.วันที่17มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยททเปิดเผยว่าได้ส่งข้อความทางวอตแอปไปหานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยขอให้หายป่วยเร็วๆซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบกลับมาว่าเจอกันวันพุธตนก็คาดว่าคงเจอกันในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการประชุมร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568เมื่อถามว่ามองสถานการณ์การเมืองอย่างไรหลังงนส.พรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าระบุการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือหากมีเหตุเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีความเป็นไปได้ในการจับมือกับพรรคภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่ามันไม่มีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลชุดนี้ก็ยังมีความเข้มแข็งมีเสียงสนับสนุน300กว่าเสียงการทำงานมีความสามัคคีกันดีสนับสนุนซึ่งกันและกันทุกฝ่ายเมื่อถามว่าในวันที่18มิถุนายนจะมีการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญและอัยการสูงสุดจะมีผลต่อรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลทำหน้าที่บริหารประเทศส่วนเรื่องตัวบุคคลหรือสถาบันอื่นเราไปก้าวก่ายไม่ได้ซึ่งการบริหารราชการแผ่นดินมีอีฟและเดนเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่รัฐบาลก็ต้องอยู่ได้อยู่ตลอดไม่ให้เกิดอุปสรรคใดๆทำให้ประเทศอยู่ในความสงบเมื่อถามย้ำได้วิเคราะห์หรือไม่หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องการเลือก
สว.ขัดรัฐธรรมนูญจะมีผลอย่างไรต่อการเมืองนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีเพราะเราไม่ใช่คนตัดสินเองและเราต้องไม่ก้าวก่ายหน่วยงานหรือสถาบันอื่นๆดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดรวมถึงแผนที่ตั้งใจให้มันเกิดประสบเป้าหมายเกิดผลสำเร็จให้ได้รัฐบาลก็ต้องทำเช่นนี้เหมือนกันย้อนเส้นทางสปรายจากเด็กกตัญญูสู้ชีวิตสู่ศิลปินเจ้าของเพลงฮิตระดับโลกบันเทิงวันที่17มิถุนายน2567 14:31 น.ย้อนเส้นทางสปรายจากเด็กยอดกตัญญูสู้ชีวิตเจ้าของฉายาแร็ปเปอร์รองเท้าแตะสู่ศิลปินเจ้าของเพลงฮิตระดับโลกกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับกรณีที่สปรายสุกลวัฒน์พวงสมบัติแร็ปเปอร์หนุ่มน้อยยอดกตัญญูโดนต้นสังกัดเก่าฟ้องเรียกค่าเสียหาย14 ล้านโดยว่าอ้างผิดสัญญาว่าจ้างท่ามกลางความห่วงใยและกำลังใจจากชาวเน็ตที่ส่งให้อย่างมากมายตามที่เสนอข่าวไปแล้ววันนี้ข่าวสดบันเทิงออนไลน์จะพาไปย้อนดูเส้นทางของน้องสปรายที่กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแร็ปเปอร์ชื่อดังสร้างผลงานโด่งดังระดับโลกให้คนไทยได้ภาคภูมิใจน้องสปรายมีชื่อจริงว่าสุกลวัฒน์พวงสมบัติเกิดเมื่อวันที่30ตุลาคมพ.ศ. 2548ที่จังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันกำลังจะมีอายุครบ19ปีโดยเป็นลูกคนโตของครอบครัวและมีน้องชาย1 คนทั้งนี้สปรายเริ่มมีชื่อเสียงจากการไปประกวดรายการ Super 10 Season 2ทางช่อง Workpoint ด้วยการร้องเพลงลูกทุ่งที่ได้ฝึกฝนมาพร้อมกับโชว์สกิลการแร็ปที่ทำเอากรรมการอึ้งกันทั้งรายการจนได้รับฉายาแจ้งเกิดว่าแร็ปเปอร์รองเท้าแตะและกลายเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลสำหรับในวันนั้นน้องสปรายเดินทางทำตามฝันพร้อมขอของรางวัลเป็นเตียง2 ชั้นให้ที่บ้านนอนเนื่องจากที่บ้านฝนตกบ่อยและน้ำท่วมขังทำให้การนอนเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเจ้าตัวตั้งใจว่าอยากให้แม่และน้องนอนชั้น2เพื่อที่จะได้หลับสบายส่วนตนเองและพ่อจะเสียสละนอนเตียงชั้น1แทนสร้างความประทับใจและเสียงชื่นชมจากคนดูให้กับเด็กน้อยยอดกตัญญูอย่างมากและความสามารถของน้องสปรายก็ทำให้สามารถชนะใจกรรมการและคนในห้องส่งไปได้อย่างไม่มีข้อกังขานอกจากนี้ในรายการยังได้เปิดเผยข้อมูลอีกว่าน้องสปรายช่วยพ่อแม่ขายข้าวโพดคั่วตามงานวัดเพื่อหาเงินช่วยเลี้ยงน้องแม้ว่าต้องอดหลับอดนอนหรือดึกแค่ไหนแต่ก็มีวินัยด้านการเรียนอย่างสม่ำเสมอต่อมาน้องสปรายได้ไปร่วมแข่งขันในรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์2ด้วยการเป็นผู้แข่งขันที่อายุน้อยที่สุดซึ่งมีอายุเพียง15ปีแต่กลับแสดงความสามารถจนได้ตำแหน่งรองแชมป์ของปีนั้นก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินแร็ปเปอร์แบบเต็มตัวและผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องกระทั่งเมื่อปี2564สปรายกลายเป็นที่รู้จักและสร้างชื่อเสียงดังไกลระดับโลกเมื่อเพลงโทน STRITEXGUYGEEGEE+By MOSSHUXNINO สร้างปรากฏการณ์ทะลุชาร์ตบิลบอร์ด Global ไม่รวมอเมริกาในอันดับที่89นับเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่สามารถก้าวขึ้นสู่ชาร์ตบิลบอร์ดและมียอดผู้ชมในช่อง YouTube กว่า420 ล้านวิวเลยทีเดียวจากความพยายามและความสำเร็จทั้งหมดนี้ทำให้น้องสปรายมีเงินเก็บจนสามารถซื้อบ้านหลังแรกให้กับครอบครัวได้สำเร็จในวัยเพียง16ปี